Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace be upon you. Hello everyone. Hi today. สำหรับวันนี้นะคะเราก็เจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษบายที่เชื่อไอนาเช่นเคยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะจากคาบที่แล้วเนาะคะซึ่งคาบที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะลูกอะไรคะ The present perfect tense ใช่ไหมคะแล้วก็กริยาช่องที่3เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนเมื่อคาบที่แล้วนั่นเองนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเวิร์กช่องที่3เพิ่มเติมนะคะโอเคก็ยังอยู่ใน Unit 1นั่นเองนะคะหน่วยย่อยของเราวันนี้คือ Learn More About Us and Answer นั่นเองนะคะโอเค Are you ready? If you're ready, let's read and say the answers together okay? ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะสามารถเปิดหนังสือเรียนของเราไปยังหน้า9ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะโอเคทีนี้อ่ะเรามาดูซิว่าในหน้า6ในหน้า9ของเราเนี่ยคะเขาให้เราถามแล้วก็ตอบอย่างไรบ้างอันดับแรกเราต้อง read ก่อนนะคะเราต้องอ่านก่อนว่าสิ่งที่เขาถามเนี่ยคืออะไรนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนดู the first question ค่ะลูกนักเรียนดูคำถามแรกนะคะคำถามแรกเขาถามว่า Have you ever been to Safari World นักเรียนจำได้ไหมคาบที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ Have has ถูกต้องไหมลูกแล้วก็ยังได้เรียนรู้หลักการใช้ของever never อีกด้วยใช่ไหมคะ ever คือเคย never คือไม่เคยนั่นเองนะคะอย่างประโยคแรกนะคะเขาถามว่า Have you ever been to Safari World คุณเคยไปที่ Safari World หรือไม่อันนี้ก็จะเป็นการถามนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราจะถามว่าเธอจะไปที่เธอเคยไปตรงนี้ไหมเคยไปทะเลตรงนี้ไหมก็ถามด้วยคำว่า Have you ever beenตามด้วยสถานที่นั้นๆ นะคะอย่างข้อหนึ่งนะคะเขาถามว่า Have you ever been to Safari World คุณเคยไป Safari World หรือไม่ถ้าใช่ตอบว่า Yes I have นะคะถ้าไม่เคยไปเราตอบว่า No I haven't นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนสร้างการถามว่าเธอเคยไปณตรงนี้หรือไม่นะคะถ้าเคยไปเราตอบว่า Yes I haveถ้าไม่เคย no I haven't นะคะถ้านักเรียนเคยไป Safari World นะคะนักเรียนก็ตอบตรงที่ yes I have นะคะถ้านักเรียนคนไหนไม่เคยไปก็ตอบว่า no I haven't ได้เลยนะคะโอเคที่จะอ่านใหม่อีกรอบนะคะ Have you ever been to Safari World นักเรียนก็ตอบเลยว่า yes I have หรือ no I haven't นะคะโอเค question 2ค่ะคำถามที่สอง Have you ever been to Pattaya? คุณเคยไปที่พัทยาหรือไม่นะคะถ้าเคยไป Yes I have ไม่เคยไป No I haven't เหมือนข้อ1เลยนะคะต่อไปนะคะคำถามที่สาม Have you ever written a letter to a pimple? คุณเคยเขียนจดหมายหรือไม่นะคะto pimple ตัวนี้คือหมายถึงเพื่อนทางจดหมายของเรานั่นเองนะคะว่าเราเนี่ยเคยเขียนจดหมายส่งถึงเพื่อนหรือไม่นะคะถ้าเคย yes I have ไม่เคย no I haven't นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเคยเขียนจดหมายถึงเพื่อนหรือไม่นะคะ ever written a letter to a pimple นี่ก็สังเกตสิเขาใช้ verb ช่องที่3ทุกประโยคเลยนะคะเพราะว่าเราเรียนเพิ่มเติมจากคาบที่แล้วนะคะก็คือ verb ช่องที่3หรือเรียกว่า past participle นั่นเองนะคะเช่นคำว่า written ก็คือ verb ช่องที่3นั่นเองนะคะก็มาจาก write เขียนนั่นเองนะคะข้อที่4 Have you ever had a pet คุณเคยมีสัตว์เลี้ยงไหมYes, I have. No, I haven't. Pet ก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแมวไม่ว่าจะเป็นอะไรคะกระต่ายนะคะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะข้อ5 Have you ever seen a dolphin? Seen คืออะไรคะเวอร์ชันที่3ของคำว่า see นั่นเองนะคะคุณเคยเห็น dolphin ไหม dolphin เคยลูกโลมาเนาะ
คุณเคยเห็นว่าเคยดูโลมาหรือไม่ถ้าเคย yes I have ไม่เคย no I haven't นะคะตอบความเป็นจริงของนักเรียนได้เลยนะคะข้อที่6Have you ever been to Phuket? คุณเคยไปที่ภูเก็ตไหมอาจจะสังเกตว่า been คืออะไรคะช่องที่3นะคะถ้านักเรียนเคยไปก็ yes I have ไม่เคยไป no I haven't นั่นเองนะคะโอเค question ที่7ค่ะลูก Have you ever drunk coffee? drunk คืออะไรคะ past participle verb ช่องที่3ที่มาจาก drink นั่นเองนะคะดื่มคุณเคยดื่มกาแฟหรือไม่นะคะเคย yes I have ไม่เคย no I haven't นั่นเองนะคะข้อที่8 Have you ever swum in the ocean swum อะไรคะ verb ช่องที่3ที่มาจาก swim ว่ายนั่นเองนะคะคุณเคยว่ายน้ำในมหาสมุทรหรือไม่โอเชียนคือมหาสมุทรนะคะเคยว่ายไหมถ้าเคย yes I have ไม่เคย no I haven't นะคะข้อที่9 Have you ever studied Chinese studied ก็คืออะไรคะเรียนนะคะคุณเคยเรียนภาษาจีนไหมคุณเคยเรียนจีนไหมนะคะถ้าเคย yes I have ไม่เคย no I haven't นั่นเองนะคะจะสังเกตว่าเป็นช่องที่3หมดเลยนะคะข้อสุดท้ายละ Have you ever flown a kite คุณเคยเล่นว่าวไหมว่าวนะคะ kite คือว่าวนั่นเองนะคะถ้าใช่ yes I have ไม่ใช่ไม่เคย no I haven't นั่นเองนะคะเราก็ยังได้รู้เกี่ยวกับ error คือเคย never คือไม่เคยยังได้รู้วิธีการถามแล้วก็ตอบอีกด้วยนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันซิว่าสิ่งที่เราเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเราได้ทั้งอ่านใช่ไหมคะอ่านนี่คือสำคัญมากเลยเรารู้ว่าประโยคนี้อ่านแบบไหนนะคะแล้วก็ยังได้รู้เกี่ยวกับการถามแล้วก็ตอบ ask and answer about อะไรคะThe information below นะคะกับข้อมูลที่เขาให้มานะคะก็จะสังเกตว่าในประโยคก็จะมีนะคะ word ช่องที่3อยู่นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ present perfect tense สิ่งที่เราเรียนมาคาบที่แล้วนะคะก็ยังได้รู้เกี่ยวกับ word ช่องที่3ต่างๆนานาเลยยังได้รู้ว่าอ๋อ been ก็คือมาจากเลยคะ be นั่นเองเนาะwritten ก็มาจาก write word ช่องที่1นะคะ seen ก็มาจาก see word ช่องที่1เนาะ drunk ก็ดื่มคือมาจาก drink นะคะ swim ก็มาจาก swim เนาะ study คือมาจาก study นะคะ flow ก็มาจาก fly นะคะจะได้รู้ว่า word ช่องที่3ในการใช้ word ช่องที่3ยังไงนะคะโอเคสำหรับนี้เรามาดู assignment time ของเราภาระงานที่ฉันจะมอบหมายกับพวกเรานะคะก็จะอยู่ในแบบฝึกหน้า7ของเรานั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนฟังคำชี้แจงที่เขาให้ทำว่าเขาให้ทำอะไรนะคะ Read the words in the table and write 2 or 3 sentences about what you have never done เมื่อกี้ในเนี้ยเขาถามคำถามเกี่ยวกับเคยใช่ไหมคะแต่ในแบบฝึกเขาบอกว่าให้เราอ่านคำที่อยู่ในตารางค่ะแล้วก็ให้เราเขียนประมาณ2หรือว่า3ประโยคนะคะที่เราเนี่ยไม่เคยทำนะคะไม่เคยนะคะ never นะคะเรามาอ่านพร้อมๆกันซิว่าใน table เขามีอะไรบ้าง I have never been to China อย่างข้อแรกนะคะฉันไม่เคยไปที่จีนนะคะข้อที่สอง I have never studied French ฉันไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งนะคะข้อที่สาม I have never climbed a tree ฉันไม่เคยปีนต้นไม้ประโยคที่สี่ I have never written to a pen pal ฉันไม่เคยเขียนจดหมายส่งถึงเพื่อนนะคะประโยคที่ห้า I have never played volleyball ฉันไม่เคยเล่นวอลเลย์บอลและประโยคสุดท้ายนะคะ I have never seen a whale ฉันเนี่ยไม่เคยดูปลาวาฬเลยนะคะทีนี้ your all ideas คือที่เขาเขียนคำว่า your all idea ประมาณ3บรรทัดเนี่ยเขาให้เราเขียนเองนะคะว่าเราเนี่ยไม่เคยอะไรบ้างแล้วก็ใส่นะคะในช่องนั้นคือใส่ verb ช่องที่3นะคะแล้วก็
ช่องสุดท้ายก็จะเป็นเราไม่เคยทำอะไรล่ะเราไม่เคยเห็นอะไรล่ะเราไม่เคยเรียนอะไรล่ะก็ว่าไปนะคะคือเป็นไอเดียของเราเองเป็นความคิดของเราเองนะคะแล้วก็พอเขียนในช่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเขียนประโยคตรงนี้3ข้อเองนะคะนักเขียนขาแค่3ประโยคเองนะคะเหมือนตัวอย่างให้มา I have never been to China อ่ะฉันไม่เคยไปที่จีนอ่ะตัวอย่างของเขาแล้วเราก็เขียนลงมาเลยนะคะ3ประโยคด้วยกันเราก็ใช้ sentence subject I ตามด้วย have ตามด้วย never นะคะตามเขาเลย I have never แล้วก็ตามด้วยกริยา3ช่องแล้วก็ตามด้วยไม่เคยอะไรนะคะคืออะไรนะคะเป็นกรรมหลังสุดเลยนะคะเช่นตัวอย่างที่จะบอกว่า I have never been toEngland ฉันไม่เคยไปที่อังกฤษเราก็สามารถเขียนไปเลยว่า I have never been to England นะคะหรือ I have never drunk Milo ฉันไม่เคยดื่มไมโลเลยนะคะก็เขียนลงไปเลยว่า I have never drunk Milo เราสามารถเอาประโยคที่อยู่ในหน้า9ก็ได้นะคะจะเคยเป็นไม่เคยก็แล้วแต่เรานะคะให้เราคิดไอเดียเองของเรานะคะว่าเราเนี่ยไม่เคยอะไรบ้างไม่เคยเรียนภาษานี่นี่นี่ไม่เคยทำนี่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 ไม่เคยอ่านนี่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 ก็ว่าไปแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะ3ประโยคเองนะคะภาระงานที่จะมอบหมายกับพวกเราในวันนี้นะคะเหมือนจินโต้ตัวนี้บอกว่า I haveNever been to the zoo ฉันไม่เคยไปที่สวนสัตว์ก็เขียนลงไปเลยนะคะง่ายๆ3 sentence เองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ไม่เข้าใจในบทเรียนที่เชิญสอนในวันนี้นะคะสามารถทักไลน์ส่วนตัวมาถามทีเชอร์ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ That's all for today. See you again next class. Bye bye.